สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดนะฮะตัวผ้าบางๆอันนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าโจทย์ของเราในวันนี้นะฮะจะเป็นวัตถุดิบอะไรครับมาปึ๊บดังนั้นวันนี้เท็ดดี้จะมาทำเมนูส้มตำนะฮะแต่ไม่ใช่ส้มตำธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าของผมจะเป็นส้มตำกรอบครับเอาละครับขั้นตอนการทำส้มตำกรอบนะฮะคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับเป็นมะละกอนะฮะซอยบางๆแบบนี้เลยขูดเป็นเส้นแป้งทอดกรอบนะครับจะเป็นแป้งประกอบอาหารนะครับเราค่อยๆใส่ไปก่อนเราใส่แป้งไปก่อนนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใส่น้ำนะฮะเวลาใส่เนี่ยค่อยๆยีไปครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นแพหรืออะไรอย่างนี้นะฮะค่อยมากลับทีเดียวเลยตอนใส่เนี่ยใส่ยีไปเอาละครับคุณผู้ชมครับเราทอดจนเขากรอบแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตโชว์นี่แบบนี้เลยนี่นะครับได้แบบนี้แล้วนะครับส้มตำกรอบของเรานะครับพริกนะครับใส่ลงไปเลยบุบๆนิดนึงนะฮะกระเทียมนะครับบุบๆเหมือนกันน้ำตาลปี๊บนะครับโอเคใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลานะน้ำมะขามเปียกนะครับแบบนี้ก็บีบี้ตัวพริกให้ด้วยนะฮะเขาจะได้เผ็ดขึ้นมาน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายแบบนี้นะครับผมจะใส่น้ำมะนาวเข้าไปอันนี้ก็คือเปรี้ยวแล้วก็ได้กลิ่นที่ความหอมสดชื่นด้วยนะครับกุ้งแห้งนะครับใส่ลงไปเลยถั่วลิสงแนะนำว่าคั่วใหม่ๆเลยนะฮะถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนๆนะครับตามสเต็ปต้องมีตบท้ายด้วยมะเขือเทศนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับเราก็จะได้น้ำส้มตำอร่อยๆนะครับเอาไว้ทานกับตัวมะละกอกรอบของเราแล้วนะครับตักลงในถ้วยได้เลยครับนี่พริกนี่คือจะซอยก็ได้นะฮะแบบนี้ก็ได้เอาละถั่วเยอะๆกุ้งแห้งเติมๆนะฮะปาดลงเลยแล้วกันฮะอร่อยทุกหยด